นะครับ close line คอร์ดกีตาร์จูน E-flat นะครับจึงจะตรงกับคีย์เพลงคีย์ของเพลงนะครับคอร์ดมีคอร์ด G นะครับตรงท่อนอินโทรเนี่ยแล้วก็คอร์ด D on F sharp แล้วก็คอร์ด E minor นะครับแล้วก็คอร์ด Cเริ่มนะครับคอร์ด G ท่อนนี้ก่อนเริ่มด้วยคอร์ด G กดสาย6เฟตที่3ครับแล้วก็ดีดสาย6เป็นสายเบสแล้วก็เกาสาย4สายเปล่าครับสาย3สายเปล่าสาย4สายเปล่าแล้วก็สาย3สายเปล่าจะเป็นพอเราดีดสาย3ครั้งสุดท้ายแล้วเนี่ยที่เป็นสายเปล่านะครับก็ให้เราตบนิ้วลงไปบนสาย3เฟรตที่2ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเสียงนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นก็ดีสาย2สายเปล่าครับแล้วก็มาสาย3ซึ่งสาย3เรายังกดค้างไว้ที่เดิมนะครับบนเฟส2นะครับท่อนนี้เล่นต่อเนื่องกันก็จะเป็นนะครับยุ่งกันครับยุ่งเยอะท่อนต่อไปนะครับกดสาย6เฟรตที่2ครับแล้วก็ดีสาย6เป็นเบสจากนั้นนะครับมาสาย4เฟรตที่2ดีดแล้วสไลด์มาเฟรตที่4แล้วก็สาย3สายเปล่านะครับจากนั้นนะครับดีดสาย2เฟรตที่3แล้วสไลด์ถอยมาเฟรตที่1สาย2เฟสที่3ดีดแล้วสไลด์ถอยมาเฟสที่1พอสไลด์ถอยมาถึงเฟสที่1แล้วให้เกี่ยวนิ้วออกครับให้มันเป็นเสียงสาย2สายเปล่าก็จะเป็นแบบนี้นะครับทวนตรงนี้ก่อนนะครับนะครับสาย3เฟสที่2ครับสาย3สายเปล่าโอเคนะครับทวนท่อนนี้เล่นต่อเนื่องกันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับคอร์ด E minor ท่อนนี้ดีดสาย6สายเปล่านะครับเป็นเบสแล้วก็กดสาย4เฟรตที่2ค้างเอาไว้นะครับสาย6ก่อนจากนั้นนะครับก็ดีดสาย4สาย3สายเปล่า
สาย4สาย3สายเปล่าพอดีสาย3สายเปล่าครั้งสุดท้ายแล้วนะครับก็ให้ตบนิ้วลงไปบนสาย3เฟสที่2เหมือนตอนแรกนะครับก็จะเป็นจากนั้นก็ดีดสาย2สายเปล่าครับแล้วก็สาย4อย่าลืมนะครับสาย4กดค้างไว้เลยบนเฟสที่2ทวนนะครับคอร์ดนี้ดีดสาย6สายเปล่าสาย4กดค้างบนเฟสที่2นะครับสาย6สาย4สาย3สาย4สาย3แล้วตบนิ้วสาย2เป็นสายเปล่าสาย4ท่อนต่อไปนะครับเป็นคอร์ด Cกดสาย5เฟสที่3ครับดีดสาย5เป็นเบสจากนั้นนะครับดีดสาย4สายเปล่าแล้วก็สาย4เฟสที่2นะครับจะเป็นแต่ว่าสาย5เนี่ยกดค้างเอาไว้นะครับทวนนะครับกดสาย5เฟสที่3ค้างไว้ดีดสาย5ดีดสาย4สายเปล่าสาย4เฟรตที่2นะครับแล้วจากนั้นก็ดีดสาย3สายเปล่าแล้วก็มาสาย2เฟรตที่1ดีดแล้วก็เกี่ยวนิ้วออกให้เป็นสายเปล่านะครับนั้นก็มาสาย3ครับดีดสาย3สายเปล่าแล้วตบนิ้วลงไปบนเฟรตที่2อย่างนี้นะครับทวนใหม่นะครับจากนั้นนะครับต่อด้วยสาย2สายเปล่าเล่นต่อเนื่องกันก็จะเป็นนะครับอินโทรเนี่ยจะเล่นแบบนี้2รอบนะครับเหมือนกันหมดเลยยกเว้นนะครับยกเว้นโน้ตที่จบเมื่อกี้ตรงคอร์ด C เนี่ยมาจบโน้ตตัวสุดท้ายจบด้วยสาย2สายเปล่าแต่ว่ารอบที่2เนี่ยจะพอตบนิ้วลงไปบนสาย3เฟสที่2แล้วก็กลับมาดีดสาย3สายเปล่าครับจบด้วยโน้ตตัวนี้รอบแรกจะเป็นรอบที่2จะจบด้วยนะครับแต่ว่านอกนั้นเล่นเหมือนกันหมดเลยนะครับเดี๋ยวเล่นตั้งแต่ต้นนะครับ